ข้อหนึ่งเป็นอะไรเป็นเอกนามเป็นสรรพสิทธิ์เป็นตัวแปรหรือว่าเป็นพหุนามเป็นเอกนามป่ะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายบวกลบไงมีตัวเดียวมีพจน์เดียวเป็นเอกนามเป็นนะติ๊กถูกเป็นสัมประสิทธิ์คืออะไรครับห้าดีมากสัมประสิทธิ์คือเลข5ตัวแปรคืออะไรครับ a b กำลัง2ถูก a b กำลัง2ดีกี่เท่าไหร่ครับ3ครับ3หรือ2 3นะครับเพราะว่า a นับเป็น a กำลัง1อืมทีนี้ต้องมาตัดสินว่าคำว่าดีกรีคืออะไรฮะเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปดูข้างบนว่าคำว่าดีกรีคืออะไรดีกรีคือผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวยกตัวอย่างเช่นแต่ว่ามันไม่มีตัวอย่างของคำว่าดีกรีเนาะอย่างนี้น่าจะเป็นดีกรี5ถูกป่ะคือน้องบอกว่าเอา2บวก3ใช่ป่ะผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวตัวแปรทุกตัวแต่ว่ามันเป็นคนละตัวก็เลยเอามาบวกกันได้ดีกรี3เนาะโอเคอ่ะข้อต่อไปครับมาเอกนามหรือเปล่าข้อนี้ตัวนี้เส้นบนแบบนี้ครับเอกนามไหมฮะอ่ะเอกนามไหมอันนี้มีเครื่องหมายลบนะแต่มีกี่ก้อนมีกี่พจน์มีกี่พจน์ครับน่าใช่มีพจน์เดียวเป็นเอกนามสัมประสิทธิ์คืออะไรครับสัมประสิทธิ์ลบสองส่วน5เก่งมากตัวแปรครับ f ดีกรีครับ1ถูกต้องข้อนี้มา2 xส่วน y เอกนามป่ะเปล่าเอกนามไหมมีกี่ก้อนเป็นมีก้อนเดียวสัมประสิทธิ์ฮะสองตัวแปรครับ x ส่วน y ดีกรีครับ1หรือจะ0เพราะว่า y อยู่ข้างล่างชักไม่แน่ใจติดเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ให้เพราะว่าชี้ชุดนี้นิยามมันไม่ชัดนะเอาไว้ให้เราไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเคสอย่างนี้กันอีกทีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญนะอันนี้ฮะเลข3ครับเอกนามมั้ยเอกนามมั้ยจริงๆแล้วพี่ขอกระโดดมาทำข้อนี้เลยครับ2 2a บวก b ครับเป็น 2a บวก b ป่ะ 2a บวก b ไม่เป็นเอกนามสัมประสิทธิ์ฮะ2กับอะไร 2a 2กับ1เห็นป่าว1ที่อยู่หน้า b อ่ะคือมันเป็นพหุนามมันก็เลยต้องมีสัมประสิทธิ์2ตัว2กับ1ตัวแปรครับ a บวก b a กับ b ฮะ a กับ b ถูกมั้ย a กับ b ดีกรีครับดีกรีครับจริงๆแล้วดีกรี1ฮะเพราะว่าไอเนี่ยดีกรี1ไอตัวหลังก็ดีกรี1นะครับดีกรี1นะอย่างเงี้ยเรียกว่าดีกรี1อ่ะเพราะนั้นย้อนกลับมาเลข3ครับเลข3เป็นเอกนามมั้ย
จริงๆแล้ว3คืออะไร3คือ 3 x กำลัง0นะครับใช่หรือเปล่าโอเคป่ะเพราะว่า x กำลัง0มีค่าเท่ากับ1ไงทันไหมทันไหมอ่ะเป็นเอกนามไหมเป็นอ่ะสัมประสิทธิ์ตัวแปร x ดีกี่0เก่งมากมาลบ xyz เป็นเอกนามไหมมีกี่ก้อนเป็นสัมประสิทธิ์ลบ1ดีมากตัวแปรถูกดีกรี33เห็นไหมเป็นแล้วนี่เห็นไหมพอจะดูเป็นละเอามา P เดี๋ยวโจทย์อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนเอกนามไหม P เป็นเอกนามไหม P เป็นสัมประสิทธิ์1ตัวแปร P กำลัง1P ตัวเดียวแหละดีกรี1อ่ะ t ส่วน4เองกันนามั้ยเป็นสัมประสิทธิ์1ส่วน4ตัวแปร t ดีกรี1ดีมากอ่ะเลข0เองกันนามั้ยเป็นสัมประสิทธิ์1 0นี่ใช่ป่ะสัมประสิทธิ์คือ0ตัวแปรดีกรีคือ0นะฮะอ่ะ 3.4 อะไรวะเนี่ย mn เป็นเอกนามไหมเป็นสัมประสิทธิ์ 3.4 ตัวแปร mn ดีกรี2จบเนี่ยคิดอย่างเงี้ยอ่ะข้อ2ฮะจงบอกว่าเอกนามต่อไปนี้คล้ายกันหรือเปล่าถ้าคล้ายกันให้หาผลบวกและผลลบคือคำว่าคล้ายกันแปลว่ามันมีตัวแปรและดีกรีของตัวแปรเท่ากันครับซึ่งมันจะหาผลบวกลบได้ครับข้อที่1คล้ายไหมคล้ายผลบวกฮะเวลาหาผลบวกทำไงก็คือดึงตัวร่วม5ลบ6 AB เท่ากับถูกลบ AB หรือลบ1 AB โอเคไหมผลลบห้า AB ลบด้วยลบ6 AB ลบเจอลบเป็นบวกก็เอ้ยไม่ต้องดึงตัวร่วม 11AB เก่งมาก 11AB โอเคไหมอ้าวขายไหมขายไหมไม่ขายอ่ะเพราะนั้นไม่มีผลบวกผลลบคล้ายไหมมาใช่คล้ายอ่ะผลบวกเหลือบวกผลบวกไม่ใช่ผลคูณ7 3 21 ABC 10 ABC ผลลบดีมากคล้ายไหมคล้ายผลบวกเดี๋ยวผลบวกแปลว่ามาบวกกันผลบวกก่อน10ผลลบจะใส่ x กำลัง0หรือไม่ใส่ก็คือมีค่าเท่ากันผลลบ4ติดบวกหรือติดลบลบ4ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวหน้าตั้งตัวหลังเป็นตัวลบนะครับมาคล้ายไหมคล้ายไหมคล้ายผลบวก
x เก่งมากผลลบ 6x ถูกต้องอ่ะคล้ายไหมคล้ายอ่ะผลบวกอ๋อฮะ 5ts ส่วน3เหรอผลบวกนะน้องดูให้ดีตัวนี้เป็นลบนะตัวนี้เป็นบวกผลบวกก็คือมารวมกัน 3st หรือพูดใหม่ก็คือ3ส่วน3ตัดกันเออ st หรือ ts ก็ได้ทีนี้เวลาที่เราเจอตัวแปร2ตัวเนี่ยนะฮะเรานิยมอ่านเรียงลำดับตัวอักษรครับs กับ t ใครมาก่อนวะ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t เพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบ s t ผลลบผลลบลบ5 s t เก่งมากเยี่ยมอ่ะคล้ายมั้ยคล้ายมั้ยคล้ายคล้ายอ่ะผลบวก 7p กําลัง 2p กําลัง 3 ดีผลลบ 9p กําลัง 2p กําลัง 3 ดีคล้ายมั้ยคล้ายผลบวก nm nm ผลลบเก่งมากอ่ะคล้ายไหมคล้ายผลบวก15ผลลบเออก็คือ15อ่ะผลลบ15ถูกคล้ายไหมคล้ายไหมไม่ขายจบเป็นยัง